เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างนะคะล่าสุดกลุ่มชูได้จัดแคมเปญติดแฮชแท็กเท่าเทียมที่แท้ทรูที่แท้ทรูนะคะชวนพนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกำหนดนโยบายด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรล่าสุดกลุ่ม True ได้จัดแคมเปญส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายใต้แนวคิด#เท่าเทียมที่แท้ทรูผ่านโซเชียลมีเดีย TikTok ด้วยการชวนเพื่อนพนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมทำคลิปแบบดูเอทซึ่งได้รับความสนใจจำนวนมากเพื่อรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกระตุ้นให้คนในสังคมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างตามหลักสิทธิมนุษยชนให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างโดยมีดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเวลาเราพูดถึงเรื่อง Gender Equality หรือความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราหมายถึงความเท่าเทียมของทุกเพศรวมถึงผู้หญิงและผู้ชายด้วยเรากำลังพูดถึงองค์กรแห่งนี้ที่มีกรอบนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความแตกต่างได้แสดงความสามารถนะครับสิ่งที่สำคัญนอกจากการมีนโยบายเลยก็คือการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม True ได้จัดขึ้นโดยการจัดประกวด TikTok นะครับให้คนที่มาทำคลิป TikTok ก็จะเห็นได้ว่ามีคนส่งมาเนี่ยหลายร้อยผลงานนะครับแล้วแต่ละคลิปก็มีหลายแสนวิวเป็นการทำให้คนเห็นว่าจริงๆคนที่มีความแตกต่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีโอกาสที่น้อยกว่าอีกคนนึงเพราะฉะนั้นหน้าที่ขององค์กรในยุค ปัจจุบันนะครับก็คือการเปิดโอกาสให้คนทุกเพศมีสิทธิกิจกรรมนี้นะคะที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมได้ใน2เรื่องก็คือในเรื่องของเล่น TikTok ที่เราชอบอยู่แล้วกับ2ก็คือในกิจกรรมที่เราจะช่วยแบบองค์กรในการที่จะประกาศในเรื่องของว่าองค์กรเราเนี่ยมีความคำนึงถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันมีความหลากหลายในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยตรงนี้เนี่ยองค์กรเราแบบทำจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องไม่ใช่แค่พูดนะคะก็เลยคิดว่าถ้ากิจกรรมนี้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะประกาศเรื่องนี้ออกไปได้เนี่ยเราก็น่าจะทำผู้จัดการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียมสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกฎหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงโดยภาคธุรกิจมีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้านรองประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมองว่าเครือซีพีเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนความหลากหลายและความเท่าเทียมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดการปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืนสังคมไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของการที่ภาคธุรกิจเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมโดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศที่รวมถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเราคิดว่าสเต็ปต่อไปของสังคมไทยเนี่ยคือการที่เรามีนโยบายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอะคะให้นโยบายเนี่ยมันบังคับใช้ได้จริงตลอดระยะเวลาในการทำงานรวมถึงในช่วงโควิดเลยสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับไม่ได้คือกลุ่มความหลากหลายทางเพศครับถูกเลือกปฏิบัติแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าทูหรือเครือที่ทำงานกับทูครับมีห้องน้ำที่เป็นออเจนเดอร์ซึ่งมันเป็นหมุดหมายที่ดีว่าการที่มีสิ่งหนึ่งที่มารองรับความเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายเพศในองค์กรแล้วมันทำให้เขาครับสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนบุคคลอื่นนะครับทั้งนี้เครือ CP ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือสู่ปี2573โดยกลุ่ม True ได้นำนโยบายด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างไปวางแนวปฏิบัติในองค์กรจนได้รับการยอมรับในกลุ่มดัชนี DJSI ให้เป็นองค์กรอันดับ1ของโลกด้านความยั่งยืน4ปีซ้อนโดยเป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงและความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQI+ นอกจากนี้ได้สนับสนุนการจ้างงานการไม่เลือกปฏิบัติพร้อมนำร่องจัดทำห้องน้ำเสมอภาคในแนวคิด Universal Design ที่ตึก True Corporation สำนักงานใหญ่อีกด้วยธารมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงาน
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ